ผมว่าเปิดซองประกาศผู้ชนะเลยดีกว่าปิดการประมูลเลยก็ได้ค่ะยังไม่ได้ครับยังเหลือเวลาอยู่ถ้าปิดการประมูลเนี่ยมันจะไม่เป็นธรรมกับคนที่ยังมาไม่ถึงคนของประเวียนและอีกคนก็คือลูกน้องไอ้ตะการเดี๋ยวนภาบริษัทตะการไมนิ่งยื่นซองประมูลเรียบร้อยแล้วผมว่าปิดกองประมูลเลยดีกว่าเพราะคงไม่มีใครมาประมูลแล้วล่ะตะวันกับจอมแสงมายื่นซองหรือยังทวัตยังไม่มาเลยครับเปิดทางเดี๋ยวนี้ถนนปิดใครก็ผ่านไม่ได้ยังไงสักวันนี้พวกมึงก็เข้าพื้นที่ประมูลรังนกไม่ได้แต่ถ้าไม่กลัวว่าจะโดนเจาะกระบาลก็เข้ามาเลยกลับไปผมว่าจะหาปืนสักกระบอกต้องมีสองสำรองเอาไว้ด้วยผมว่าเปิดซองประกาศผู้ชนะเลยดีกว่าปิดการประมูลเลยก็ได้ค่ะยังไม่ได้ครับยังเหลือเวลาอยู่ถ้าปิดการประมูลเนี่ยมันจะไม่เป็นธรรมกับคนที่ยังมาไม่ถึงใครยังมาไม่ถึงถึงยังไงก็ยังประกาศผู้ชนะไม่ได้เพราะว่าคณะกรรมการของผมเนี่ยต้องตรวจสอบเอกสารแล้วก็คุณสมบัติของคนที่เข้ามาสัมปทานผมประมูลมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วไม่มาตกม้าตายเรื่องเอกสารหรอกนะแต่มันผิดระเบียบถ้ามีการร้องเรียนเนี่ยการประมูลจะเป็นโมฆะแล้วใครมาร้องเรียนฮะใครเรื่องนี้มันเป็นผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศชาติผมจะเป็นคนร้องเรียนเองนะในหัวเบรกตะการหัวทิ่มแบบนี้ต้องมีการเอาคืนแน่ๆครับแล้วฉันต้องกลัวไหมทวัตตามธรรมเนียมแถวนี้แล้วถ้าจะเปิดเจรจาก็ต้องวางปืนลงไม่ใช่หรอหรือว่าพวกแกกลัวฉันกลัวเหรอวันนี้กูซื้อกระสุนมาเยอะเว้ยอยากจะแจกว่ะส่วนแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกปาดดีนึงได้จอมแสงละครบุหงาสาหรีดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวที่เราจะหวนมา